ซึ่งในวันนี้จะเป็นเรื่องราวในช่วงบั้นปลายพระชนชีพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์สุดท้ายนะคะในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและพระมหากษัตริย์พระองค์แรกนะคะภายใต้รัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยนะคะหลังจากที่พระองค์ท่านได้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แล้วเนี่ยเหตุใดจึงต้องเสด็จไปต่างประเทศและไม่ได้เสด็จกลับมาประเทศไทยอีกเลยจบจนสวรรคตนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกท่านย้อนประวัติศาสตร์เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่30พฤษภาคมค่ะ STOU Storyan Podcast เรื่องเล่าจากจดหมายเหตุและสารสนเทศอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาระดีๆที่ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ STOU Storyan Podcast Episode ที่4นะคะกับดิฉันกวิศราเรือนทองใบบรรณาธิการจากสำนักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งจะมานำเสนอสาระความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระปกเกล้าศึกษานะคะก็ต้องขออธิบายความหมายของคำว่าพระปกเกล้าศึกษานะคะคำว่าพระปกเกล้าศึกษาก็คือ เรื่องราวที่เกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งในวันนี้จะเป็นเรื่องราวในช่วงบั้นปลายพระชนชีพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์สุดท้ายนะคะในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและพระมหากษัตริย์พระองค์แรกนะคะภายใต้รัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยนะคะหลังจากที่พระองค์ท่านได้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แล้วเนี่ยเหตุใดจึงต้องเสด็จไปต่างประเทศและไม่ได้เสด็จกลับมาประเทศไทยอีกเลยจบจนสวรรคตนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกท่านย้อนประวัติศาสตร์เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่30พฤษภาคมค่ะซึ่งในวันที่30พฤษภาคมของทุกๆปีนะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ได้จัดให้มีพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายราชสักการะณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งอยู่ในบริเวณอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับพระราชทานชื่อซึ่งนำมาจากพระนามเดิมของพระองค์ท่านเมื่อครั้งที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิ์เดชกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาค่ะบั้นปลายพระชนชีพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากที่ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกแห่งราชอาณาจักรสยามเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475แล้วต่อมาวันที่14เดือนตุลาคมพุทธศักราช2476ก็ได้เกิดเหตุการณ์กบฏบวรเดชขึ้นเป็นวันที่เลือดไทยต้องไหลนองแผ่นดินเพราะความขัดแย้งกันในทางการเมืองระหว่างทหารฝ่ายรัฐบาลของพระยาพหลพลพยุหเสนากับฝ่ายกองกำลังทหารนำโดยพระองค์เจ้าบวรเดชบ้านเมืองในตอนนั้นเกิดความวุ่นวายนะคะการต่อสู้รบกันของทั้งสองฝ่ายทำให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตกอยู่ในภาวะที่คับขันนะคะเพราะต้องทรงเป็นคนกลางในการที่จะต้องเจรจาสงบศึกซึ่งก็ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมตกลงที่จะเจรจาด้วยเลยสุดท้ายเหตุการณ์ต่างๆก็ถึงจุดสิ้นสุดลงเมื่อฝ่ายรัฐบาลได้ทำการปราบปรามกบฏสำเร็จในวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2476เหตุการณ์บ้านเมืองหลังจากที่เปลี่ยนแปลงการปกครองไปแล้วนะคะความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทำให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเกิดความเคร่งเครียดอีกทั้งพระพลานามัยก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงนะคะทรงประชวรด้วยโรคต้อกระจกที่พระเนตรข้างซ้ายหากไม่รีบรักษาก็จะทำให้พระเนตรเนี่ยบอดได้นะคะดังนั้นในวันที่12เดือนมกราคมพุทธศักราช2476พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีจึงได้เสด็จทวีปยุโรปอีกครั้งหนึ่งพร้อมด้วยข้าราชบริพารที่ใกล้ชิดเพื่อทรงรับการรักษาพระเนตรและยังได้เสด็จเพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศอีกด้วยจึงเป็นการเสด็จแบบที่เป็นทางการและเป็นการเสด็จส่วนพระองค์หลังจากนั้นก็ไม่ได้เสด็จกลับมาประเทศไทยอีกเลยด้วยเหตุจากข้อขัดแย้งกันทางการเมืองการปกครองจนไม่อาจที่จะประนีประนอมกันได้ระหว่างพระองค์กับ
บุคคลในคณะรัฐบาลที่กรุงเทพทั้งที่พระองค์ได้ทรงติดต่อเจรจามาแล้วหลายครั้งนะคะแต่ก็ไร้ผลดังนั้นในวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2477จึงทรงสละราชสมบัติขณะประทับณพระตำหนักโนนหลังจากที่ทรงสละราชสมบัติแล้วพระองค์ยังคงประทับที่พระตำหนักโนนส่วนข้าราชบริพารได้รับคำสั่งจากคณะรัฐบาลให้เดินทางกลับประเทศไทยบรรยากาศของการกราบถวายบังคมลาในขณะนั้นมีทั้งความตื้นตันใจความเศร้าสลดน้ำตาของข้าราชบริพารทุกคนต่างไหลอาบหน้าเพราะนั่นจะเป็นการจากลากันเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้เห็นพระพักของพระองค์ค่ะก็จะเหลือเพียงพระประยุรญาติอีกไม่กี่คนนะคะกับข้าราชบริพารที่จะอยู่ถวายงานต่อแต่ด้วยพระตำหนักโนนมีลักษณะทึบไม่เหมาะกับพระพระนามัยของพระองค์จึงทรงย้ายไปประทับที่พระตำหนักแห่งใหม่ที่พระองค์ตั้งชื่อว่าเกรนเทมเมิลตั้งอยู่บนเนินเขาในช่วงเวลานี้พระองค์ทรงใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือและทรงศึกษาภาษาเยอรมันภาษาอิตาเลียนบางครั้งก็ทรงขับเครื่องบินแบบออโตเยโลซึ่งเป็นเครื่องบินต้นกำเนิดของเฮลิคอปเตอร์ปีพุทธศักราช2480ทรงย้ายไปประทับที่พระตำหนักเวนคอร์ดอยู่ที่มณฑลเคนซึ่งเป็นชนบทเล็กๆที่ใกล้ทะเลเพราะอากาศที่นี่ดีมากพุทธศักราช2482สถานการณ์สงครามในยุโรปเริ่มตึงเครียดเมืองเคนซึ่งอยู่ใกล้ทะเลมีเครื่องบินเยอรมันบินผ่านบ่อยเพื่อไปทิ้งระเบิดที่ลอนดอนในช่วงเวลานี้พระพลานามัยของพระองค์ก็เริ่มกำเริบขึ้นนะคะทรงประชวรด้วยโรคพระทัยพิการอยู่แล้วทรงรู้สึกว่าถูกรบกวนจึงทรงแปลพระราชฐานไปยังเมืองอื่นนะคะซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลจากลอนดอนมากนะหลังจากนั้นก็เสด็จไปประทับที่พระตำหนักคอมตันซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของมณฑลเซเรเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้หมอการดำรงพระชนชีพในภาวะที่เกิดสงครามเนี่ยมีความยากลำบากอาหารการกินเริ่มฝืดเคืองทรงประชวรหนักขึ้นและเสวยพระกายาหารไม่ได้เท่าที่ควรค่ะแต่ถึงแม้จะทรงประชวรก็ยังโปรดหนังสืออยู่ตลอดเวลาทรงอ่านหนังสืออยู่วันละหลายๆชั่วโมงนะคะเช้าตรู่ของวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2484พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตื่นบรรทมและทรงรู้สึกว่าพระสำราญขึ้นกว่าวันก่อนสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีจึงขอเสด็จไปที่พระตำหนักเวนคอร์ดซึ่งพระองค์ก็ทรงอนุญาตในระหว่างนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทอดพระเนตรดอกไม้และพักผ่อนพระราชอิริยาบถพอสมควรแล้วก็เสด็จกลับไปที่พระแท่นบรรทมและโดยที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าพระอาการประชวรนั้นได้ปรากฏขึ้นมาอย่างเฉียบพลันและรวดเร็วทำให้พระองค์เสด็จสวรรคตลงอย่างสงบด้วยพระโรคพระหทัยวายโดยที่ไม่มีผู้ใดได้เห็นพระราชหฤทัยเลยเป็นครั้งสุดท้ายค่ะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีทรงจัดพิธีอย่างเรียบง่ายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในชุดฉลองพระองค์ด้วยพระภูษาจงกระเบนสีแดงทรงเสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาวถูกอัญเชิญลงสู่หีบไม้ตามแบบของยุโรปการถวายพระเพลิงพระบรมศพมีขึ้นณสุสานโกลเดอร์สกรีนซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงลอนดอนในวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2484ในพระราชพิธีได้มีการกล่าวคำถวายพระราชสดุดีและการบรรเลงไวโอลินคอนแชนโตของเมนเดโซนซึ่งเป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดต่อมาในวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2492สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีได้เสด็จนิวัสสู่ประเทศสยามตามคำกราบบังคมทูลของคณะรัฐบาลโดยให้อัญเชิญพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าเรือเมืองเซาท์แฮมป์ตันโดยรัฐบาลอังกฤษตั้งกองเกียรติยศส่งเสด็จและเมื่อถึงประเทศไทยได้มีการอัญเชิญพระบรมอัฐิโดยกระบวนพระยุหายาตราใหญ่จากท่าราชวรดิษฐ์เข้าสู่พระบรมมหาราชวังประดิษฐานร่วมกับพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารประดิษฐานณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ผู้โปรดการอ่านหนังสือทั้งหนังสือภาษาไทยและหนังสือภาษาต่างประเทศ
คุณหญิงมณีสิริบุรสารผู้ซึ่งได้รับพระราชมรดกส่วนหนึ่งได้มอบหนังสือส่วนพระองค์จำนวน 1,700 กว่าเล่มให้กับสำนักบรรณสารสมเทศเมื่อครั้งที่ตั้งห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีเมื่อปีพุทธศักราช 2,538 หนังสือเหล่านี้นะคะทุกท่านสามารถเข้ามาศึกษาได้ในเว็บไซต์ของห้องสมุดมสท.ซึ่งอยู่ในคลังสารสนเทศดิจิตอลพระปกเกล้าค่ะสุดท้ายนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe รายการ STOU Storian Podcast ผ่านช่องทางเว็บไซต์ Facebook YouTube ของห้องสมุดมสท.และซาวคลาวของมหาวิทยาลัยนะคะในครั้งต่อไปบรรณลักษณ์จะนำเรื่องราวอะไรมาฝากทุกท่านนั้นติดตามชมทุกวันที่16ของทุกเดือนนะคะเวลา1ทุ่มตรงค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ